ติดก้อยครับเห็ดกัวครับดอกงามๆนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับมาพี่น้องมาลอกโคกหาเห็ดมาเบิ่งครับเห็ดนกยุงที่เฮาปลูกไว้เมื่อวานเนี่ยโอ้ใหญ่อยู่ได้ล่ะครับนี่ครับดอกที่เฮาปลูกไว้นี่แหละครับเดี๋ยวที่หาเลาะเบิ่งมูมันคามีอีกนี่ครับดอกนึงสงสัยออกเป็นมูอยู่ตัวล่ะครับเนี่ยครับเบิ้งสี่ดอกครับมึงเนี่ยสงคืนแล้วสงคืนแล้วกำลังขึ้นครับหมู่บ้านเขาได้ไป4ดอกปลูกไว้ดอกหนึ่งมามื้อนี้ทรงได้หลายดอกขึ้นครับมื้อนี้แต่ว่ารุ่นเดียวกันเลยโอ้แม่งยังล่ะทรงคือหรอครับเดี๋ยวเห็นหน้าแหล่น้ำดอกนึงไปแล้วครับรุ่นน้ำกันต้อป่ะเนี่ยเห็ดกัวครับลีตาดีดีเห็ดกว่าอีกครับหมู่บ้านนี่ก็ย่างมานี่นะครับแต่ว่ามันใหญ่เร็วครับเห็ดกัวนะถือว่าใหญ่เร็วเลยนี่ดอกนึงหึนกยุงอีก2ดอก
นี่ครับดอกน้อยบ่เอาเขาจะเอาแต่ดอกนี้ก็ดอกนี้ตะไคร้อีกดอกนึงครับนิดเพิ่งหวานครับก็เข่าครับดอกงามๆอยู่เฮ็ดนาแหล่ครับดอกงามๆอยู่นึกเพิ่งไข่หัวขาไหมไข่เห็ดละงอกครับโอ้ละงอกเหลืองเลยนะมึงไม่ค้นเหยียบจะเอาได้อยู่ครับไข่นี่ปวดเพิ่งหวานเพิ่งนายอยู่ครับ
เฮ็ดนาขาวครับจับบังหันหมดนี่กัดมือตอดมือโอ้ยเบิ่งนี่อีกดอกนึงครับน้อยๆนี่นี่เห็นบ่ผู้ใดตาบ่ดีเบิ่งเอาครับนี่เฮาสิปกไว้มื้ออื่นมาเบิ่งครับบัดนี้เบิ่งเห็ดกอห่มข้างก้อนหินนะครับอื้อออกจ้ะอื เฮ็ดนาแล่ใหญ่ครับหูผึ่งขาร้ายครับเห็ดท่านครับเพิ่งไข ติดก้อยครับThank you.
ผึ่งนกยุงครับนี่อีกดอกนึงเสียงจากจันห้องก็ใกล้สิแจ้งแล้วล่ะครับเนี่ยฟ้าสลัวสลัวแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบๆกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมล่ะครับพาพี่น้องมาลอกโคกครับมื้อนี้มื้อนี้เฮาก็มาโคกสะพานหินนะครับมาเบิ่งผลงานของเฮาเลยครับนี่ครับผลงานของเฮามื้อนี้ก็เป็นเห็ดกอแล้วก็เป็นเห็ดรวมครับแล้วก็มีเห็ดเพิ่งนงยุ้งแน่นิดหน่อยล่ะครับมื้อนี้จักสิมานบ่มานดอกครับก็รุ่นน้ำกันไปล่ะครับแต่ว่ามื้อเช้านี่เก็บขึ้นมาก็อุ่นท้องไปแล้วล่ะเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2566ล่ะครับไปเลยครับรุ่นน้ำกันพุ่นละเข้าไปทางไหนพุ่นละครับว่าสิมานมาหมานเนาะครับเนาะมื้อนี้มีความหมานมาฝากพี่น้องซ้ำใดก็เบิ่งเอาล่ะครับไปรุ่นน้ำกันเลยครับก้อนหินย่างสวยงามเลยครับเห็ดกอครับเขาเกิดอยู่ขังก้อนหินนั่นสินะแตกอ
ยึดนาแลครับผึ่งแดงครับบ่อนดอกงามๆเลยครับผึ่งแดงยางผ่านมาปลาหวกครับพอดีไม่เห็นเนาะไม่หวกก็สิเอาหักไปต้มจักต้มนึงเนาะครับเนาะนี่โอ้เนาะใหม่ๆนี่ต้มแซ่บคักเด้ครับนี่นองงามๆเลยครับต้มหวานจ้วยๆนี่แหละครับคือผลงานการลอกโคกของเขาครับมื้อนี้เขากลับมาลอกโคกสะพานหินเนาะครับเนาะมื้อนี้เขาหมานกับช่วงแรกๆก็จะเป็นเฮ็ดตะไคร้นะครับอันนี้ตะไคร้เขียวด้วยครับหรือว่าตะไคร้ดงครับเนี่ยลอกกลับมาได้เฮ็ดกอครับเฮ็ดกอก็ค่อนข้างที่จะได้หลายพอสมควรอยู่ครับมื้อนี้เรากลับมาได้เห็ดเผิงนกยุงครับนี่ครับเห็ดเผิงนกยุงก็เริ่มซอแซก็ได้บ่หลายดอกครับก็ได้อยู่ประมาณ10กว่าดอกนี่ล่ะสำหรับเห็ดเผิงนกยุงเนาะเราก็ได้เห็ดนาขาวเห็ดนาแลเห็ดรวมคือเก่าล่ะครับเห็ดเผิงนิดๆน้อยๆล่ะครับมื้อนี้เห็ดก็ยังห่างอยู่คือเก่าเด้อครับมื้อนี้ขนาดมาผู้เดียวเด้อครับมื้อนี้มาผู้เดียวเบาบ่ได้มานำครับเนี่ยเฮาก็ยังได้ซ้ำนี่ครับถ้าเกิดว่ามา2คนนี่สิได้หน่อยลงกว่านี้อีกครับเอาเป็นว่ามื้อนี้เฮาหมานก็เป็นเห็ดกอเห็ดรวมล่ะครับเห็ดตะไคร้เราก็ได้หน่อไม้นะครับพอดีผ่านมาได้หน่อไม้ไปต้มอยู่ครับเนี่ยได้หน่อไม้ต้มนึงแล้วเนาะครับเนาะหลายเติบอยู่ครับเนี่ยพอได้กินจิ้มพริกจิ้มแจ่วกินนะครับเนาะแล้วคาบไปล่ะครับมื้อนี้เอาล่ะครับสำหรับมื้อนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องซ้ํานี้ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามทุกการรับชมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ